เรื่องราวครับที่ต้องบอกว่าหลายคนก็ตามติดเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้ฟังจากปากเจ้าตัวเรื่องกรณีของพี่เจเจจรินกับพี่ปิ่นเกตมานีได้แต่ว่าติดตามเรื่องราวทั้งหมดว่าจะออกมาในรูปแบบไหนตามไอจีโซเชียล ของทั้งคู่แต่ก็ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวใดๆเลยนอกจากพี่เจกโพสเรื่องผลงานตัวเองส่วนพี่ปิ่นก็โพสคําคมต่างๆนานาถ้าเกิดว่าในเรื่องราวของคู่รักเซนบายาฟ้าแลบจะเป็นคู่นี้หรือไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นยังไม่การาันตียังไม่มีใครยืนยัน แต่จ้องแน่นอนค่ะจะทําการสิ่งใดเคลื่อนไหวใด,ดๆดมีพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ชาวเน็ตหลายคนจับจ้องแม้กระทั่งการส่งพวงหรีดใช่ครับเพราะว่าพี่ปิ่นเนี่ยจะส่งพวงหรีดไปแสดงความเสียใจในร่วมพิธีศพของคุณแม่ของคุณโบชยาดานะครับปรากฏว่าพี่ปิ่นในพวงหรีดเนี่ยใช้นามสกุลเดิมคือปกติแลวก็คือปิ่นเกตเปณีวัฒนศิล์ช่วไหมฮะแต่ว่าที่ส่งนี่คือเป็กเกตมปนีพิชายรณรงค์สงครามและอีกข้างๆเนี่ยพี่เจเจตรินก็ส่งแต่คำว่าเป็น เจเจจรินวัฒนศิลป์และครอบครัวหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะนี่เป็นการตอกย้ำข่าวหรือว่าการหย่าร้างเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันใดๆก็ตามนะคะทั้งนี้คือเราก็นำเสนอข่าวในรูปแบบเขาเล่าว่าแต่ว่าความจริงทั้งหมดก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามพี่เจพี่ปิน่นฟังจากปากเจ้าตัวนั้นดีที่สุดคะ่ะจริงๆครับรอกัอีกนิดนึงแล้วกันเนาะใช่แล้วค่ะ